ก็ดูกันนะคะวันนี้นะคะก็กินสั่งอะไรมากินอีกแล้วนะคะไม่สั่งเยอะจริงๆเลยนะคะในนี้ในที่ต่อนะคะสั่งอะไรกินมากินอีกแล้วนะคะมาดูนะคะก็มันก็มาแบบนี้นะคะมาเพ้นเห็นเลยนะคะมาแบบชื่อเลยนะคะก็นี่ชื่อเราโอเคแกะได้83 บาทนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนนะคะว่าอร่อยหรือเปล่ายี่ห้อนี้นะคะเราก็เลยสั่งมาแค่2 ถุงนะ2 ถุง83 บาทนะคะมีค่าส่ง5 บาทนะคะมาจากวิเชียรบุรีอ่ะพิษณุโลกอ่ะโอ้โหมาไกลมากค่าส่ง5 บาทนะคะก็เหลือ83 บาทโอ้โหมาเกือบแตกแล้วนะคะนี่ไม่ต้องเอากันไกลแล้วนะคะมันมีประโยชน์นะคะแตกมาแล้วนะคะเกือบไม่ได้กินแล้วนะคะเนี่ยแต่มันแบบมันทะลุออกมาได้แล้วว่ามันทะลุให้แต่รูๆนี่แหละออกไปเนี่ยเกือบจะออกมาแล้วนะแต่ยังไม่ออกนะรูยังเล็กอยู่1 ถุง 2 ถุงโอเคมีแค่2 ถุงนะคะอ๋อแล้วแถมพี่เครื่องให้นะคะเกลือให้2 ห่อนะคะ2 ถุงพี่เกลือ2 ห่อเกลือนะคะแล้วก็มะม่วง2 ถุงจะเน่ายังเนี่ยแต่เราต้องไปชิมดูนะคะสีน้ำมันแลเปลี่ยนแล้วด้วยนะคะสีน้ำมันแบบเปลี่ยนมะม่วงดองไม่น่าจะบูดส่งวันครึ่งวันกว่าสั่งวันไหนอะ3 วันเสาร์นะคะในวันจันทร์นะ1 วัน 2 วัน 2 วันกว่าใช่2 วันกว่าไอ้ถุงนี้ดีนะคะถุงนี้แบบแต่ถุงเนี้ยมันมีน้ำแบบน้ำแบบขุ่นๆหรอวะถุงนี้3 ลูกถุงนี้2 ลูกไปชิมนะคะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยอนามัยสากลโลกสวัสดีค่ะมาชิมเบิ่งนะคะมะม่วงดองนะคะที่ป้ากิ่นสั่งมานะคะนี่นะคะยี่ห้อนี้นะคะสั่งมา2 ถุงนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะคะเขาก็แถมพริกเกลือมาด้วยนะคะ2 ห่อนะคะแล้วก็มาเทใส่ได้1 ถ้วยนะคะมาชิมกันนะคะนี่หั่นมาแล้วนะคะถุงนี้ได้3 ลูกนะคะถุงนั้นได้2 ลูกนะคะเรียกเราไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือมะม่วงดองนะคะไม่เปรี้ยวเลยวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ไหนต้องกินเปล่าเลยกินเปล่าจะเปรี้ยวหน่อยๆนะถ้าจิ้มอ่ะจะไม่เปรี้ยวเลยลองเป็นกินของเปรี้ยวเก่งนะมันก็เลยไม่เปรี้ยวนะใช่ได้นะคะ